สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาหลีนะคะแล้วเราก็กำลังจะเอาอันนี้ออกเฮ้ยตอนนี้นะคะฟ้าอยู่ที่สนามบินอินชอนนะคะกำลังรอรถบัสที่จะขึ้นไปโรงงานมิลเล่นะคะครั้งนี้นะคะเรามากับแบรนด์มิลเล่นะคะเป็นครั้งแรกเลยที่มาทำงานกับแบรนด์เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะสัญญานะว่าจะทำบล็อกเนี้ยให้สำเร็จเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนเรามาดูคนที่อยู่กับเราในทริปนี้ดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคะแต่ละคนกำลังแบบวุ่นวายอยู่เลยคนแรกนะคะพี่ลิซ่าสวัสดีค่ะอุ้ยชาแนลชาแนลดังสองนะคะชิคาโกแกมพี่น้องไปอ่ะหนาวจังเลยค่ะนี้อเดียล่าอิมิดาร้องเพลงกุชิแกงกุชิแกงใส่เพลงกุชิแกงก็กุชิแกงกุชิแกงวิเวียนวันเดอร์นั่นเองนะจ๊ะอันยองอันนองเซลใครอ่ะเซลใครอ่ะดีดีมิดาหญิงสาวผู้เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาจ้ะพี่โบซี่ไดรี่นะจ๊ะสวัสดีค่ะสองคนนี้คือเวลาที่ถ่ายวล็อกด้วยกันอ่ะเขาต้องแบบให้เขาต้องแบบอย่างเงี้ยทุกคนพี่หนิงถือปุ๊บเป็นไม้สักอย่างคนแพ้คนแพ้เป็นไม้ต้องไม่เลยอ่ะครั้งนี้เรามากับสาวๆแบบสวยๆเยอะเลยเย้เย้น่ารักอ่ะคู่แฝดเราก็เหมือนปะวะเหมือนปะวะเฮ้ยชีดูแรงปะก็นั่นแหละทุกคนทริปนี้ฟ้าก็มาทำงานนะคะมาดูแบบโรงงานผลิตเครื่องสำอางมิลเล่เพราะว่าเขาผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างยังไงก็ฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปเลยก็ลงมาจากบัสเลยทุกคนอากาศเย็นมากแล้วดูต้นไม้ดิต้นไม้สวยๆมากเลยอ่ะจริงป่ะจ๊ะจริงก็ได้จริงก็ได้แต่ใส่เสื้อหน่อยเริ่มหนาวแล้วมันเย็นกว่าเนาะอากาศมันเย็นมากอ่ะแล้วตอนเนี้ยสุฟ้าสั่งใส่เสื้อแบบตัวใหญ่มากทุกคนตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบแจ็คเก็ตอยากใส่แบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปเราเสื้อใหญ่มากนะจ๊ะชื่อโรงงานว่าคอสเมกาใช่คอสเมกานะคะก็คือเขาจะผลิตเครื่องสำอางหลายๆแบรนด์แต่ว่าจะมีแบบของมิเล่แบบ 70% เลยที่ผลิตที่นี่เนี่ยทุกคนอย่างคอลเลคชันโพนี่เนี่ยก็เมดอินโคเรียนะคะนี่มีเสื้อทีมด้วยจ้าเราเป็นนักวิจัยแล้วกันเนาะจะแบบเหมือนคล้ายๆกับแล็บผลิตฟาวเดชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเทสมีหน้าเนาะและนี่ก็คือเขาบอกเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิทุกคนเหมือนว่าเกาหลีมันจะมีทั้งหมด4ฤดูใช่ปะเขาก็จะเอาเครื่องสำอางเนี่ยมาเทสใส่เครื่องว่าเอออยู่รอดทุกฤดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเก๋เนาะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยอุณหภูมิ50รอดไหมรอดไม่รอดอันนี้44องศารอดไหมรอดไม่รอดอะไรอย่างงี้เนาะก็นั่นแหละเจ้าเครื่องนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเครื่องเหมือนแบบวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถอยู่ทนในแต่ละฤดูได้หรือเปล่ามันจะมีแบบฤดูแบบความเย็นความร้อนที่แตกต่างกันออกไปนะเป็นเครื่องเรียกว่าทดสอบไฟในลักษณะต่างๆอย่างอันนี้ก็จะเป็น LED เวลาที่มันอยู่กับ LED มันอยู่ได้นานแล้วมันเสียไหมอยู่กับเครื่องฮาโลเจนเนี่ยแล้วเสียไหมมันจะเป็นไฟประเภทต่างๆพวกนี้ก็แบบเวลาโดน UV เยอะๆมันกันได้จริงไหมมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพหรือเปล่านะครับคือไกด์เราหล่อมาจ้าไม่ใช่ไกด์จ้าเขาเรียกว่าอะไรจ้าเฮ้ยเมื่อกี้เขาทองร้องด้วยเขาหล่อจ้ารอมากจ้าและนี่เขาจะทำปีดีให้เรานะจ๊ะ we call the bentonggel as a make your skin more clear
ข้อมูลผสมแบบเบสของเบสนี้นะก็จะมีแบบไฮเมอร์ because it's a UV absorberได้แล้วนะจ๊ะบีบีครีมทุกคนแล้วเนี่ยก็คือเฉดสีต่างๆตอนนี้ก็คือเรากำลังจะขึ้นไปแบบเหมือนฟังสัมมนานะจ๊ะว่าเออมีอะไรหน้าอะไรอะไรยังไงบ้างวิเวียนจ้าวิเวียนค่ะจะลองไม่เคยใช้เลยใช่เราไม่เคยใช้เลยแต่ว่ามันน่ารักมากเดี๋ยวเราลองทาให้ดูทุกคนตอนนี้ก็คือเราออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้กำลังดื่มด่ำบรรยากาศความเป็นแบบใบไม้ร่วงนะจ๊ะเขาก็กำลังนั่งถ่ายรูปกันอยู่คือแบบดีมากคือมันดีมากทุกคนแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวแล้วจ๊ะเหี่ยวแล้วจ้าเราจะพาไปดูต้นอื่นนะคะคือมันดีมากค่ะทุกคนมาในช่วงเนี้ยอากาศก็คืออากาศเย็นๆลมแบบพัดมามีความเย็นๆอะไรอย่างนี้เนาะจะพาไปดูต้นไม้คือต้นไม้แบบมีให้ถ่ายทุกช่องทุกมุมดูสิดูดิร้อนจ้าไม่ใช่อะไรจ้าก ินข้าวกันจะไอโฟนไม่ต้องจับแต่งจริงป้าก็ไม่ค่อยหิวหรอกแต่ก็ต้องกินนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้เรากินอะไรพี่โบคะสิ่งนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่าซัมกับซานค่ะจากฮันนี่บ้าหมูสามชั้นอ๋อเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาว่ามันเป็นยังไงกันแล้วกันเนาะตอนนี้กำลังเครียดด้วยทุกคนเครียดว่าผมจะเหม็นไหมเอาจริงๆป้าฟ้าจะไม่สระผมแบบตลอดทั้งทิพย์เลยเพราะว่าฟ้าไม่อยากสระผมเราก็ต้องอดทนอ่ะมันไม่มีที่ดูจะบอกว่าพาทุกคนที่กินอะไรเราแบบไม่จิ้มไม่จิ้มไม่อะไรเลยก็คือมาเกาหลีก็คือกินหมูเปล่าๆแบบนี้เลยชิ้นนี้นะคะพี่โบเป็นคนตักให้เราข้าวกล้องอะไรบ้างวะรีวิวหน่อยจ้ะอร่อยหอมผักแล้วอร่อยลืมหอมผักหอมผักด้วยลืมหอมผักจ้าไปหอมผักกินแล้วนะจ๊ะไปฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่โรงแรมแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้ก็คือกินข้าวเสร็จสรรพไปด้วยนั่นก็นั่งบัสนะคะมาลงที่โรงแรมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวอ่านผิดซึ่งเป็นโรงแรมที่มีนี่จ้าเป็นโรงแรมที่แบบเขาคอลแลบกับ LINE FRIEND นะคะเราก็จะได้พักห้องที่เป็นแบบมีความว่าคาแรคเตอร์ LINE FRIEND เนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ห้องไหนก็อยากได้ห้องโคนี่ทุกคนมันน่ารักมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ห้องไหนก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องหมีใกล้ๆแล้วกันเนาะว่ามันน่ารักเพียงใดจ้าคือเดินเข้ามาจากแบบประตูก็จะเจอนางบราวน์นะคะยืนอยู่คือช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยปะเขาก็เลยทำให้มันเป็นแบบคาแรคเตอร์คริสต์มาสดีมีทุกคนเลยนะมีลีโอนาร์ดด้วยนะจ๊ะมีซัลลี่ด้วยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพาไปดูแบบข้างนอกโรงแรมว่าเป็นยังไงโอ้ยประตูแบบโอ้โหข้างนอกคือแบบหนาวจัดจ้ะตอนนี้ก็คือกำลังแบบเดินออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนี่นะจ๊ะโรงแรมของเราเดอะPalace อ่านไม่ออกจ้าใหญ่มากใหญ่ว่าวังมังการ
แล้วตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะคะเกาหลีช่วงนี้มันก็จะเป็นสีออกเหลืองๆนู่นนี่นั่นนุคอนน่ารักมากแล้วคือรองเท้าฟ้ามันแบบดำมากอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะชอบบรรยากาศคนจะบอกว่าคือมีปัญหากับการใส่หมวกมากเลยรู้สึกว่าใส่หมวกแล้วหน้ามันตลกตลกรู้ว่าเราใส่ไม่เป็นทำไมมันก็ไม่ได้เกลียดหรอกเนาะหรือมันได้เกลียดหรือมันก็ไม่ได้เกลียดหรือมันต้องพัดหัวนี่หรอมันก็ดูแปลกแปลกเราได้ยินกันแล้วนะคะนี่เรามากับเจดีย์นะจ๊ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนหลังออกจากลิฟต์มันเป็นยังไงนี่โคน่ารักมากนี่นะคะเป็นชั้นไลฟ์เฟรนด์นะคะนี่เดินมาตรงนี้มันก็จะนี่ก็คือรูมเมทของเราจ้าห้องยังไม่เข้าเลยนะจ๊ะแต่จะบอกว่าเราเนี่ยภาวนาว่าอยากจะได้ห้องโคนี่เข้ามาจ้านี่ห้องนี้เราอยากได้โอ้ my god นี่คือได้ยินเสียงคนที่เขากำลังกรี๊ดอยู่หรือเปล่าเฮ้ยน่ารักทุกคนดูห้องกูนี่นี่โอ้โหทุกคนคือแบบในกล้องอาจจะดูธรรมดาเฉยๆเพราะว่าฟ้าดูรูปฟ้าก็ยังเฉยๆเลยอะใช่แล้วพอเห็นของจริงอะพี่เดียน่ารักมากน่ารักมากอะตอนนี้นะคะก็เข้ามาในห้องแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูห้องไลฟ์เฟรนด์นะคะเป็นห้องโคนี่นะคะทุกคนนี่เข้ามาเขาก็จะมีแบบให้ติดคีย์การ์ดซึ่งคีย์การ์ดเนี่ยก็จะเป็นคีย์การ์ดน่ารักมากเห็นปะนี่ก็จะมีคล้ายๆแบบโปสเตอร์แปะอันนี้คือแบบเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยนะดูดีจีทุกคนมันจีก็จะมีความว่าอันจริงถ้าไม่มีกระเป๋าเดินทางอ่ะจะน่ารักกว่านี้หัวเตียงเนี่ยก็จะเป็นแบบน้องหมีบราโคนี่นะคะแล้วก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะ2เตียงคู่กันห้องนึงนอนได้2คนนะคะก็จะมีโคนี่กับบราวน์นะคะเป็นเตียงแบบนุ่มเลยอะทุกคนนุ่มจริงน่ารักมุมเนี้ยก็คือถ่ายรูปได้ดีเวอร์จริงๆปะเนี่ยเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยนะโอ้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีโคมไฟน้องหมีบราวน์ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่สามารถถ่ายรูปได้บนโต๊ะเขาก็จะมีเอกสารต่างๆยังไม่ได้ดูเลยว่าคืออะไรบ้างอะอ๋อเป็นเหมือนวรรณนิทานอะไรงี้น่ารักอุ๊ยน่ารักอ่ะส่วนผ้าม่านเขาก็จะเป็นผ้าม่านแบบลายตารางเนาะน่ารักดีม่านข้างในก็มีชั้นนึงอ่ะอันนี้เป็นม่านปลอมส่วนมุมนี้จะเป็นมุมโซฟาที่เอาตอนนี้อาจจะรกนิดนึงนะคะมีกระเป๋าปูที่จริงมันจะเป็นแบบโซฟาเล็กๆสามารถแบบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีลูกบอลดิสโก้ด้วยจ้ะห้องน้ำเปิดเอาอย่างนี้นะคะเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีอ่างเล็กๆแต่ก็น่าจะเข้าไปอยู่ได้นะมันดูเหมือนเล็กๆพออยู่ในกล้องอะเป็นอ่างเล็กๆแล้วก็จะมีตู้อาบน้ำนะจ๊ะเป็นห้องอาบน้ำเป็นแนวเหมือนญี่ปุ่นเลยทุกคนกลิ่นมันจะแบบไม้ๆอะชักโครกแล้วก็รูปนะจ๊ะเพื่อให้บ่งบอกว่าเป็นไลฟ์เฟรนด์และนี่ก็คือดิฉันจ้ายาสีฟันต่างๆแก้วน้ำสำหรับ2คนอ่างล้างมือส่วนอันนี้ก็คือสบู่อันน่ารักกุบกิบส่วนตรงนี้เป็นประตูเข้ามามันก็จะแบบมีตู้เย็นเล็กๆอ๋อเป็นถุงน่ารักน่ารักตรงนี้ก็ถอดรองเท้า2คนรองเท้าน่ารักจังเราก็ต้องขอตัวไปจัดนู่นจัดนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปชาร์จแบตกล้องจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเฮ้ยน่ารักเนาะฮัลโหลตอนนี้นะคะเราวาร์ปมาที่นี่เลยทุกคนช็อปไลฟ์เฟรนด์นะคะเป็นช็อปที่อยู่ในกลางฮงแดนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าคือรอบที่แล้วฟ้าก็มาพักอยู่ข้างๆตรงนี้เลยแล้วรอบนี้เขามีกิจกรรมกับแบรนด์มิลเล่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันจะชิมให้ดูนะคะทุกคนเฮ้ยข้างในมันเหมือนมีแบบเขาจะเริ่มกิจกรรมแล้วก็คือเขากำลังถามว่าเราชอบ
อบอะไรในคอลเลคชันนี้ทุกคนชอบลิปรุ่นนี้มากเลยทุกคนลิปเครยอนรุ่นนี้เป็นลิปที่เราแบบใช้อยู่ตอนนี้ด้วยทุกคนมันใช้ง่ายแล้วมันก็แบบสีสวยใช้ได้จริงแล้วก็ติดทนเป็นสิ่งที่พาแนะนำจริงๆในคอลเลคชันนี้เขาไม่ได้จ้างให้มาพูดนะแต่ว่าชอบจริงๆแนะนำจริงๆทุกคนค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะคะเป็นดิงโกนี่เลยก็คือว่าจะให้กระดาษแล้วก็เป็นเครื่องสำอางต่างๆในคอลเลคชันนี้มาแล้วก็เขาจะให้ออกไปจับแล้วก็ได้ไหนก็คือขีดค่านะคะก็ถ้าใครชนะเนี่ยก็คือจะได้รางวัลไปเลยแพ้นะคะทุกคนคนแพ้ก็คืออดนะจ๊ะคนที่ได้รางวัลก็คือพี่ตุ๊กตาจ้าทุกคนเกมที่2เราก็แพ้ทุกคนคนที่ได้ก็คือแน่แหละค่ะชีดาด้าจ้ะ2พี่น้องเขาได้รางวัลนะจ๊ะเบื่อจุงก็คือเขามีกิจกรรมให้เราทำก็คือให้ถ่ายแบบโปรดักต์ของไลน์กับเครื่องสำอางมิเล่นะคะคู่กันลงแบบโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยรูปไหนที่แบบถูกใจเนี่ยก็จะได้รางวัลไปซึ่งรางวัลน่ารักมากเดี๋ยวเราต้องไปหามุมถ่ายรูปสวยๆแล้วตอนนี้นะคะก็คือเสร็จกิจกรรมจากไลน์เฟรนแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการข้ามถนนคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงวินเทอร์เขาก็จะใส่สีแบบดำๆเข้มๆอะไรอย่างงี้กันทุกคนไม่มีใครมาแบบชมพูฟุ้งฟิ้งหรอกคนเกาหลีเขาก็จะแบบคุมโทนดำๆอะไรอย่างงี้ตัวนี้น่ารักมากเห็นป่ะทุกคนตอนนี้มันฮิตแบบลายสก๊อตสีน้ำตาลช่วงวินเทอร์โคตรน่ารักอ่ะทุกคนถ้าใส่แบบเป็นแก๊งเพื่อนก็คือน่ารักมากจะบอกว่าฟ้าก็เอาตัวนี้มาตัวหนึ่งมันเป็นเหมือนเบรเซอร์นะคะใส่คลุมไปตัวนี้ราคา 69,000 วอนก็พันนิดนี้แหละพันกว่าบาทป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ฮงแดกันอีกครั้งนึงตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วคนก็แต่งแบบคุมโทนสีดำๆน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วเราก็แบบใส่กระโปรงสั้นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ใส่กระโปรงสั้นกันเลยเขาใส่เป็นแบบขายาเย้นะคะนี่คือสภาพหน้าเราที่แบบถ่ายล่าสุดตอนไหนทุกคนคือตอนไหนสักตอนนึงจะบอกว่าตอนนี้ก็คือถึงห้องแล้วนะคะหน้าก็คือผิวเมื่อเช้าไปหมดแล้วเมื่อเช้าใช้รองพื้นของ Innisfree มั้งบนเครื่องอะตั้งแต่แบบ 7:00 น.และเนี่ย 4:00 น.ก็คือได้แบบนี้แหละตาก็คือยังอยู่ทุกอย่างสิ่งนะคะจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเหนื่อยมากแล้วคือแบบเดินเหนื่อยอะแบบเดินซื้อของซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูในแบบของเกาหลีหวังว่าจะทำให้สำเร็จนะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วเราก็ไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันบ๊ายบายน้องเมาน้องเมาคุณคนนี้เขาก็กำลังเก็บของนู่นนี่นั่นนี่คือของที่นางซื้อมานางซื้อฟิลามาตั้งสองคู่เนี่ย oh my gosh วันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองแล้วที่เราอยู่ประเทศเกาหลีจะบอกว่าวันนี้มีความแต่งตัวแบบโทนสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าอยากให้มันแบบดูอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ลุคเมคอัพวันนี้ฟ้าถ่าย Get Ready With Me ไปแล้วก็อย่าลืมไปดูกันได้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอสาวๆคนอื่นๆลงมาคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะตัวเองรีบมากเพราะว่ากลัวคนอื่นรอสรุปมารอคนอื่นนะจ๊ะก็อยู่ข้างหน้าคอนโดนะคะไอ้คอนโดโรงแรมนะคะโรงแรมเราแบบใหญ่มากแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆคือฟ้ารู้สึกว่าฟ้าใส่หมวกไม่สวยอ่ะทำไมคนอื่นใส่หมวกอันนี้แล้วสวยกันแต่ฟ้าทำไมใส่แล้วแบบอีเสดอด่าลมมันก็จะค่อนข้างแบบแรงนิดนึงอันนี้ก็คือบัสของเรานะคะที่เรานั่งมานี่ก็คือชื่อโรงแรมตอนนี้อากาศเย็นแบบเย็นสบายไม่ทรมานขาเลยทุกคนอ่ะเรามาพูดถึงแพลนวันนี้ดีกว่าว่าเราจะไปไหนกันบ้างก็คือวันนี้นะคะเราจะนั่งบัสไปที่แถวๆมหาวิทยาลัยยีฮวานะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบชื่อดังนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบคนอยากมาเรียนนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบย่านช้อปปิ้งย่านท่องเที่ยวเราก็จะไปที่ช็อปเอเปอร์กันเพราะว่าเอเปอร์ช็อปนั้นจะเป็นสาขาที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะคะซึ่งเราจะไปช้อปปิ้งที่นั่นกันแล้วเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงต้นไม้สีแบบส้มๆอิดๆทุกคนมันแบบดีมากบล็อกนี้อาจจะงงๆหน่อยนะเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นสีเหลืองน่ารักมากเลยเห็นไหมอากาศแห้งๆเนาะคือตอนนี้คนมองว่าแบบมึงวุ่นวายอะไรอยู่ตรงนี้คนดีอะวะหืออะไรยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่อีวาเลยละกันนะคะทุกคนไปไปไป
ื่องสำอางเยอะแยะมากมายเลยถ่ายรูปสวยด้วยนะแถวเนี้ยเพราะว่าแบบบ้านเมืองเขาจะเป็นเหมือนแบบอิดๆอะไรอย่างเงี้ยโทนน้ำตาลแล้วก็อากาศก็แบบเย็นๆสบายนะคะฟ้าไม่ใส่ถุงน่องยังแบบเดินได้เลยแถวนี้เสื้อผ้าไม่แพงด้วยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบวัยรุ่นมหาลัยเนาะมันติดกับมหาลัยอ่ะก็จะมีพวกร้านเยอะแยะมากเฮ้ยโทษนะเรามาดูแฟนเราสนใจอ่ะแฟนเราเขาก็อยู่ข้างเราย้อนเซลยี่ปีนะอันยันเซโยจิโอมิดาเดี๋ยวเราจะเข้าไปช้อปปิ้งกันนะคะจะบอกว่าเอเปอร์เป็นแบรนด์ที่ฟ้าแบบซื้อมาเยอะมากเยอะมากมุมนี้จะเป็นมุมสกินแคร์คือเขาจะแบ่งโซนชัดเจนที่เนี่ยสกินแคร์อันนี้จะเป็นพวกแบบตาทุกคนเห็นป้ายเซลล์ปะเซลล์แบบ 30% คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเซลล์ทุกคนเมื่อวานที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยมันก็เซลล์เหมือนกันสิ่งนี้พี่วี่บอกว่ามันจะแบบช่วยดับกลิ่นเท้าเราซึ่งฟ้าเป็นคนที่แบบกลัวว่าจะเท้าเหม็นอ่ะจริงๆเคยรู้สึกว่าได้กลิ่นเท้าตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะซื้อไป 5,000 วอนนะคะก็เท่ากับแบบ150บาทนะอันนี้มันเป็นทุเรียนมาร์กนะคะทุกคนได้หรอเขาบอกว่ามันไม่มีกลิ่นทุเรียนแต่จะมีอะไรอ่ะเหมือนคุณค่าจากทุเรียนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรวะนี่ทุกคนเป็นลิปรุ่นใหม่แต่ว่ายังไม่เข้าไทยนะคะจะบอกว่าดีมากมากคู่เลยแบบชอบมากมันเป็นเหมือนแบบเนื้อก็โกรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เหนอะปากไม่หนักปากแล้วก็หอมด้วยอ่ะมาอีกรุ่นนึงรุ่นนี้มีที่ไทยแล้วนะคะก็คือเลิศอันจริงเลิศรีวิวไป18ล้านรอบแล้วสุดทางเรานะคะเปลี่ยนสีลิปแล้วใช้แบบเยอะมาก2ตัวเนี้ยตัวใหม่ไม่รู้ไม่ตัวใหม่หรือเปล่าลองผสมกันนุ่มปากดีแล้วก็อันเนี้ยเสียเนี้ยสวยมากแนะนำเลยจริงๆว่ามันดีจริงๆมันจะทำให้ปากดูโกโก้เห็นนะทุกคนน้ำหอมวันนี้น่ารักมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้ฟ้าทำของเขาตกไปอันนึงแล้วแตกด้วยเสียใจมากเลยแต่ตรงนี้หอมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเพราะอุดหนุนเขาที่เราทำของเขาพังไปหนึ่งอันแง่นี่คือสิ่งที่เราซื้อไปนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนะวาซาบิด้วยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีถุงใหญ่เนี่ยคือถุงที่เราช้อปปิ้งแต่เนี่ยคือถุงที่ทางแบรนด์ให้มานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดแล้วกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างร้อนอ่ะวันนี้นะคะเราก็มากินข้าวกลางวันกันมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนได้หรอล่ะนี่เป็นคนโอเวอร์แอคดูนี่ทุกคนคือไก่พะโล้โอ้ไม่ก็ไก่พะโล้จ้าและทุกคนก็คือบล็อกและถ่ายรูปจ้ะโอลิฟยังกันโอลิฟยังก็จะคล้ายๆพวกแบบอีเวนต์บอยบ้านเรามีแบบหลากหลายแบรนด์บอกไม่ถูกอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าโอลิฟยังก็คล้ายๆอีเวนต์บอยทุกคนฟ้ามาที่เดิมนะคะก็คือกาเกาจ้าทางเรามาสอยสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราไปแล้วเพราะว่าเราจะรีบซื้อรอบนี้เราจะไม่ซื้อเยอะเฮ้ยเอาปากกาปะเอาเนาะเอาปากกาด้วยเนาะรอบนี้รีบไปรีบกลับนะคะเราเลยซื้อปากกามามันน่ารักดีก็สติ๊กเกอร์นะคะซื้อเพิ่มสวัสดีค่ะทุกคนก็คือเราวามาที่เมียงดงแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์คนเยอะมาก
เรามากันที่นี่เลยมูนช็อตนะคะช็อปสวยมากเลยอ่ะเข้าไปดูกันว่าอะไรยังไงอะไรยังไงอุ๊ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเธอฉันอยากเข้าไปนั่งถ่ายรูปสวยมากเลยนะถ่ายรูปเล่นเลยเราลองให้ดูพาเลตอายแชโดว์สวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นสีแบบเจริญมันจะเป็นสีออกแบบด้านๆใบไม้ใบไม้สีก็สวยสีชัดที่สำคัญก็คือเราชอบลิปสติกอันนี้สีนี้มากเลยอ่ะมันวาวดู BA เหรอไม่ได้ห้ามดู BA สิจ้าพูดเองเราเองอ่ะนี่คือคอลเลคชันใหม่นี่อันจริงฟ้าเคยเห็นบล็อกเกอร์เกาหลีอ่ะเขาเล่นไปแล้วแล้วมันแบบน่ารักมากวันนี้มาเจอของจริงคือแบบชอบอ่ะเนี่ยสวยมากเลยนี่ก็สวยเอาผิดนี่จ้าก็คือเมื่อกี้ออกจากมูนช็อตแล้วนะคะเมื่อกี้เขาก็มีแบบอัปเดตโปรดักต์ใหม่แล้วเขาก็ส่งลงไพเมอร์นู่นนี่นั่นเนาะแล้วเราก็เดินทางมากินข้าวเย็นกันนะคะหัวเม็ดอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็มากินคาคาบี้นะคะก็จะมีไก่กับปลาหมึกปลาหมึกกับไก่ไก่กับปลาหมึกนั่นแหละรีวิวไก่จ้ะเผ็ดๆแบบไหนปลาหมึกปลาหมึกจะมีความแบบหนุบหนับสุดๆอันนี้เป็นต๊อกนะคะอุ้ยตกแม่เฮ้ยทุกคนแบตจะหมดแล้วเป็นว่าเดี๋ยวฟ้าอาจจะกินให้ดู1คำแล้วก็เดี๋ยวจะวาร์ปไปที่ห้องเลยละกันเนาะต๊อกอร่อยมากตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีต๊อกไม่งั้นไม่สั่งข้าวหรอกจะรีบกินแล้วจะรีบไปช้อปปิ้งแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานใช่ไหมที่เรากินข้าวกันเราก็แบตหมดไปนะคะแบตกล้องเราหมดไปฟ้าก็ไปช้อปปิ้งต่อนะคะหลังจากนั้นฟ้าไปช้อปปิ้งต่อแถวเมียงดงก็ซื้อของนู่นนี่นั่นไม่ค่อยได้เลยมาเยอะมากอ่ะได้ต่างหูมาก็คือคู่นี้นะคะเป็นลายเสือน่ารักมากเลยคู่แล้วแบบ30บาทเองทุกคนพันวอนนะก็ถูกดีก็เลยซื้อมาส่วนวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีแผนอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะแบบอยู่เกาหลีต่อแต่ว่าเราจะแบบออกจากทริปของมิเล่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในบล็อกเกาหลีอีกคลิปนึงก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะลาจากห้องนี้แล้วนะคะห้องอันแสนสดใสวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วจะบอกว่าวันนี้อากาศแบบไม่มีแดดเลยเหมือนฝนจะตกเหมือนฟ้าจะร้องแล้วก็หนาวมากซึ่งวันนี้ก็คือไม่ได้ใส่ถุงน่องใส่แขนสั้นแล้วก็ใส่โค้ทคลุมธรรมดานะคะไม่มีแดดเลยอากาศดูหม่นหม่นทะมึนทะมึนก็ขอบคุณแบรนด์มิเล่ด้วยนะคะที่ชวนมาทริปนี้เป็นเกาหลีที่สนุกมากๆเลยนะคะ